ไปสายคุณคำแปงกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณคำแปงจากบุรีรัมย์นะคะวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือคะก็แบบว่าใบถอนนี่อะไรสัญญาเงินกู้ครับอุ้ยไม่ใช่โอ้ยตายฮัลโหลค่ะเอาใครคุยเนี่ยใครอ่ะเรียนจ้าพอดีพอดีพูดไปแกไม่ค่อยพูดเก่งหนูอยากถามว่าพ่อไปกู้เงินพอดีกู้เสร็จแล้วแกไปถ่ายแล้วเขาไม่ได้ล้างโฉนดนะคะไม่ได้ล้างจำนองครับไม่ได้ล้างจำนองแล้วทีนี้ พอจะมาแบ่งแยกกันทีนี้มันก็เลยมีปัญหาเขาเลยให้กลับไปหาคนที่เรากู้เงินทีนี้เขาบอกว่าเขาเซ็นใบมอบอำนาจมาให้แล้วเดี๋ยวทีนี้พอกลับไปหาเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบเดี๋ยวทีนี้หนูก็อยากถามว่าจะแก้ปัญหายังไงค่ะอย่าเพิ่งแก้นะผมก็ยังงงกับคำถามอยู่เดี๋ยวผมตั้งถามใหม่ให้รู้เรื่องก่อนนะค่ะพ่อเอาที่ดินไปจำนองเขาใช่หรือเปล่าครับจ้าไปจำนองแล้วทีนี้ไปถ่ายถอนแล้วทีนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างจำนองอะค่ะคุณคำแปงคุณข้างๆเนี่ยคุณคำแปงหยุดพูดก่อนนะค่ะแล้วคนที่พูดในชื่ออะไรโอ้คนที่พูดที่พี่กี้นะคะนะเนี่ยที่พูดเธอน่ะชื่ออะไรเธอน่ะชื่อคำแปงสุรศรีค่ะเธอชื่อคำแพงเหรอค่ะคำแปงสุรศรีคำแปงคำแปงครับจ้าโอเคชื่อคำแปงคุณคำแปงแล้วเอาที่ดินกี่ไร่ไปจำนองสักไร่พี่พลสิบสองไร่ค่ะ12ไร่ไปจำนองเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงิน108,000จ้ะ180,000บาทจำนองจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดินอำเภออะไรอำเภอพุทธไทยสงฆ์จ้ะพุทธไทยสงฆ์นะก็คือไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เราก็เอาเงินไปชำระหนี้นายทุนนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะชำระหนี้แล้วจ่ายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับอันนี้ไม่รู้นะคะเพราะว่าพ่อเป็นคนจ่ายจ้ะพ่อแกตายไปนานแล้วค่ะอ๋อแล้วไปชำระหนี้เมื่อไหร่ปีไหนก็ไม่รู้เออวันที่อะไรอยู่ในใบจำนองอ่ะวันที่พศ42อ่ะไม่รู้วันที่อะไรพศ42อ่ะค่ะวันที่อะไรพศ42แล้วมาจำใบฉนดด้วยแล้วเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเมื่อไหร่อ่ะจ่ายพศ42อ่ะค่ะจำนอง42แล้วจ่ายเงินเขาปีไหนที่พ่อไปเอาเงินไปให้เขาอ่ะแกเขียนไว้ในใบจำนองอ่ะมันบอกว่าไอ้จำนองพศ42อ่ะค่ะแล้วโฉนดยังอยู่กับเจ้าของเงินไหมไม่ใช่จ้ะอยู่กับพวกหนูจ้ะโฉนดอ่ะอยู่กับคุณเหรอจ้ะอยู่กับไม่ถ่ายถอนมาแล้วค่ะอยู่กับพวกหนูโฉนด12แล้วอยู่กับคุณแล้วมันมีปัญหาตรงไหนอ่ะเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าไปแบ่งแยกกันแล้วทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้ล้างจำนองอ่ะค่ะแล้วโฉนดมันมาอยู่กับคุณได้ไงถ้ายังไม่ได้ล้างจำนองไปถึงเจ้าพนักงานที่ดินเหรอไม่ใช่จ้ะพ่อนี่ไปล้างพ่อไปสมัยพ่อคนแก่เนาะไปใส่ถอนแล้วทีนี้เจ้าของเงินอ่ะเขาเซ็นใบมอบอำนาจให้แต่ไม่ได้ไปล้างจำนองอ่ะค่ะใบจำนองมันใบล้างใบมอบอำนาจมันหายอ๋อก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายถอนจำนองที่สำนักงานที่ดินมันยังคาว่ายังจำนองอยู่ค่ะทีนี้กลับไปหาคนที่เรากู้เงินอ่ะเขาบอกว่าเขาเซ็นใบมอบอำนาจให้แล้วเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคนนั้นอ่ะใช่ค่ะเขาจัดไฟแนนซ์จ้ะเขาไปมาหาเขาแล้วเขาไม่พูดด้วยเลยโอ้ฝนขอเบอร์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวนะจะให้ถ้างั้นก็จะให้อัยการไปช่วยแล้วล่ะช่วยเรียกเจ้าที่รับจำนองไว้เดิมอ่ะนะเพื่อที่จะเชิญมาเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อให้เขาช่วยไปโอนคืนมาให้เสียนะครับแล้วเราก็จะได้เขาบอกว่าให้แค่เขาเซ็นใบมอบอำนาจแล้วก็
มันก็จบแต่เขาไม่เซ็นให้ใช่ใช่นี่ไงก็ต้องให้อัยการช่วยครับให้อัยการช่วยเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีพอได้มาปั๊บก็ต้องรีบไปทำเลยดีนะที่คุณทำใบมอบหน้าหายแต่ว่าแต่ใบมอบหน้ามันต้องมีอายุนะผ่านมาแล้วกี่ปีก็ไม่รู้เนี่ยจ้ะใช่นานมามากแล้วนะครับพอจะมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันก็แบ่งไม่ได้ไงครับไอตอนแรกไม่แบ่งก็ถือไว้คิดว่าไม่มีปัญหาพอจะมาแบ่งพี่แบ่งน้องกันมาอ้าวยุ่งแล้วทีเนี้ยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ล้างจำนองนะครับยังไม่แก้ที่สำนักงานที่ดินอ้าวคุณจดเบอร์โทรศัพท์ครับจะพี่พดจดเบอร์จดได้จำจดค่ะ044ค่ะ044 612 612 060060ค่ะเป็นเบอร์อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวคุณหาเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของเงินน่ะนะจ้าหาเบอร์โทรศัพท์เจ้าของเงินน่ะที่จะต้องออกใบรับรองให้คุณน่ะนะครับให้ได้ด้วยแล้วก็โทรไปหาทางอัยการอัยการเขาก็จะต้องถามว่าแล้วอีกฝ่ายหนึ่งชื่ออะไรนามสกุลอะไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรเนี่ยเราบอกให้ท่านไปทั้งหมดท่านจะได้ประสานฝ่ายคุณฝ่ายโน้นนะครับและ3ฝ่ายก็เจรจากันตกลงกันได้ไม่ต้องไปที่สำนักงานนะอยู่ที่บ้านคุยกันได้คุยกันได้เสร็จปั๊บทางโน้นยอมรับยอมออกใบให้ยอมออกใบให้นะครับก็ไปออกไปล้างกันหรือคุณอำนวยความสะดวกเขานะไม่ต้องยุ่งยากนะแค่คุณพาเขาไปเลยอัญเชิญขึ้นรถขึ้นมาแล้วพาไปสำนักงานที่ดินอำเภอนะครับคุณให้ค่ารถให้ค่าเสียเวลาอำนวยความสะดวกเขาหน่อยนึงค่ะแล้วก็ต้องมีน้ำใจแบบนี้แหละนะเออเราก็ต้องเสนอให้เขาบ้างนะครับอย่างน้อยที่สุดให้ก็มันทำทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นนะจ้าโอเคไปติดต่อตามนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ